ว่าจังหวัดสสจที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมีคณะกรรมการอยู่แล้วซึ่งสามารถบูรณาการในระดับพื้นที่ได้สิ่งที่มาที่สุดวันนี้คือเราต้องยกระดับความอะไรล่ะความเข้มข้นนะในสบคขึ้นมาก็จะมีการตั้งย้ายกลับมาทางฝั่งกพมาอยู่ฝั่งนี้เหมือนเดิมมีการประชาสัมพันธ์ทุกวันเหมือนเดิมเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับคราวนี้การทั้งเข้าใจเนี่ยมันมีอยู่2ทางตอนนี้เข้าใจอันแรกก็คือจากสบคอันที่2คือจากผู้สื่อข่าวของท่านลงมาในพื้นที่เองเพราะนั้นท่านก็ต้องเอาประมวลในสิ่งที่รัฐบาลประกาศมาตรการไปแล้วแล้วดูที่ว่ามันมีปัญหาอย่างไรยังไงต้องช่วยเราด้วยตรงนี้แต่ถ้าอะไรดีแล้วท่านก็ไม่พูดแต่ท่านพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีก็มาบอกให้ผมแก้ใช่มั้ยมันต้องสื่อสารซึ่งกันและกันมันถึงจะแก้ปัญหาได้ไม่งั้นมันก็แตกกระสินกระสายก็อยู่แบบเนี้ยทางนี้ออกไปโน่นออกไปก็จนกระทั่งประชาชนเนี่ยไม่รู้จะปฏิบัติตามใครนะมันมีผู้หวังดีจำนวนมากผมก็ขอบคุณนะผู้หวังดีตามสื่อโซเชียลมากมายวันนี้สิ่งที่มาสุดคือผมเน้นว่าผมไม่ต้องการให้มีปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นการกำหนดพื้นที่ผมได้กำหนดแล้วไม่ใช่เพราะทั้งหมดเป็นการกำหนดมาคร่าวๆเพื่อให้เห็นว่าเออเราจะไปหาพื้นที่กันยังไงที่ว่าเป็นสีเป็นสันที่ผมเคยพูดไปนี่คือการกำหนดว่าความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราก็คงไม่ใช้สีอย่างนั้นหรอกนะต้องไปหามาตรการว่าเราจะใช้พื้นที่งั้นคือพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดยังไงพื้นที่ที่มีอะไรการเฝ้าระวังสูงยังไงเราเนี้ยจะกำลังแยกประเภทนี้ออกมานะซึ่งในแต่ละจังหวัดในแต่ละกลุ่มเนี้ยผู้ว่าจังหวัดสสจคณะทำงานเขาจะพิจารณาเขาเองนะเรากำหนดไปเรื่องกิจกรรมซึ่งบางพื้นที่ทำไม่ได้บางพื้นที่ทำไม่ได้อยู่ในกลุ่มเหล่านี้ใช่ไหมการจัดงานจัดเงินเนี่ยก็ต้องไปดูอีกกันเดี๋ยวทางนี้จะต้องชี้แจงมาตรฐานที่ชัดเจนเกิดขึ้นว่าจัดได้บ้างจัดไม่ได้บ้างโดยเพราะยิ่งงานสาธารณะนะซึ่งไม่รู้ที่มาของคนจัดขึ้นมาแล้วคนจะมาเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยมันคุมไม่ได้อันนี้ก็คงมีผลนั่นแหละนะทุกคนก็กังวลตรงนี้ผมก็จำเป็นต้องตัดสินใจที่ผมไม่อยากจะตัดสินใจตรงนี้แต่มันต้องตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของคนทั้งประเทศเพื่อบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารความตื่นตระหนกให้ได้นะครับวันนี้ก็หลายอย่างมันไปด้วยกันไงการท่องเที่ยวความสุขปีใหม่เศรษฐกิจต่างๆต้องหาวิธีการในการอย่างเหมาะสมนะนะข้อสำคัญวันนี้ก็อยากจะยืนยันว่าผมไม่ใช่ผมยืนยันเองผมก็จะยืนยันจากสาธารณสุขใช่ไหมจากคณะแพทย์กรมควบคุมโรคต่างๆเขาก็ยืนยันว่ายังสามารถควบคุมได้ระดับเป็นที่น่าพอใจทั้งหมดต่อไปนี้ก็เหลือแต่ความร่วมมือว่าจะร่วมมือกับพื้นที่ต่างๆอย่างไรมาตรการที่ผู้ว่าจังหวัดจะไปออกยิบย่อยรายละเอียดลงมาข้างล่างจะทำยังไงวันนี้ก็เป็นหัวเรื่องสถานศึกษาสถานที่ทำงานสถานที่ประกอบการค้าสัตว์น้ำใช่ไหมแล้วบางพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดจากคนตรงนี้ไปตรงโน้นก็เป็นคำพิมพ์หมดตรงโน้นตรงนี้นี่เขาต้องทำงานแบบนี้นะไม่ใช่ประกาศไปแล้วก็คลุมไปหมดมันก็เดือดร้อนกันไปหมดสิใช่ไหมเรื่องอีกอันก็คือเรื่องของสัตว์น้ำสัตว์เนิมตอนนี้ก็ทางกรมควบคุมโรคก็ยังก็กำลังพิสูจน์ทราบอยู่แต่ที่พิสูจน์ทราบมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคือยังไม่พบตรงนี้นะก็จะทำให้เกิดความเจ็บยิ่งขึ้นเพราะมันจะมีผลในเรื่องของการส่งออกสินค้าของเราด้วยซึ่งเป็นจำนวนมากใช่ไหมถ้าเราสามารถจะสร้างความเจ็บตรงนี้ได้มีมาตรฐานรับรองได้มันก็โอเคละเพราะนั้นก็ฝากสื่อด้วยกันแล้วกันกูนาลงละเอียดนิดนึงแล้วคิดตามที่สบคแถลงมานิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงออกมาอย่างนี้ทำไมถึงออกมาอย่างนั้นเข้าใจไหมถ้าไม่คิดตามตรงนี้แล้วไปดูตรงปลายทางเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าไอ้นี่ไม่ได้ผลเลยหรือเปล่ามันไม่ใช่นะเพราะทั้งหมดที่คนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้มันคนทั้งประเทศนะเธอใช่ไหมจ๊ะคน70กว่าล้านนี่ท่านต้องบริหารอยู่เนี่ยถ้า70กว่าล้านคนในแบบตามระเบียบตามวินัยไอ้ตามมีวินัยให้ตัวเองนะอะไรล่ะสวมหน้ากากดิสแทนซิ่งต่างๆนะช้อนตัวเองล้างมือบ่อยๆนะไม่ไปแหล่งที่ชุมนุมคนจำนวนมากนะไม่ไปตะโกนใส่กันนะไม่ฟังอะไรที่มันน้ำลายมันออกมาเข้าใจไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือท่านจะช่วยผมตรงนี้ได้วันนี้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือคนจะไม่แพร่เชื้อใหม่ได้คนที่ทำ4อย่างนี่แหละไม่รับเชื้อและไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นแล้วก็ถ้าคุณรู้ตัวไปพื้นที่ความเสี่ยงอยู่ก็กักตัวตัวเองซะหน่อยทำไมต้องให้บังคับอ่ะใช่ไหมแล้วก็ถ้ามีสงสัยอะไรก็ไปหาหมอแล้วก็มีการตรวจให้ฟรีอยู่แล้วใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คือเรื่องการบริหารแรงงานต่างด้าวนะครับท่านก็รู้ว่าแรงงานต่างด้าวมีเท่าไหร่กี่ล้านคนแล้วทำไมถึงต้องมีแรงงานต่างด้าวเพราะว่าคนไทยไม่ทำงานประเภทเหล่านี้นะเพราะนั้นเมื่อก็ต้องมีแรงงานต่างด้าวไม่มีแรงงานต่างด้าวขึ้นมามันก็ต้องมีถูกกฎหมายเราต้องการถูกกฎหมายทุกรัฐบาลที่ทำมาท่านย้อนกลับไปดูที่มีเคยทำไหมรัฐบาลนี้ขึ้นทะเบียนไปเรียบร้อยได้ภายใน2ปีแล้ววันนี้ก็ต้องมาดูที่ไอ้เล็ดรอดมันก็มาอีกแล้ว
พราะความต้องการมากขึ้นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นจ้างแรงงานที่ราคาถูกนะแล้วเสร็จแล้วพอเดือดร้อนขึ้นมาขอรัฐบาลเยียวยาผมว่ามันช่วยกันไม่ได้หรือก็รับแรงงานที่มันถูกต้องนะก็ยอมเสียค่าแรงเขาหน่อยมันเป็นเรื่องของความเป็นธรรมนะการดูแลเขานะมันก็เพื่อนบ้านกันนั่นแหละพอเราไม่ปฏิบัติตามกฎกติกากฎหมายมันก็คือปัญหามันก็มีคนไปแสวงประโยชน์ตรงนี้ไงเข้าใจไหมเธอต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจตรงนี้นี่คือรวมใจไทยสร้างชาติเข้าใจไหมทุกกิจกรรมนั่นแหละถ้าบอกรัฐบาลได้ผลไม่ได้ผลทำดีไม่ดีผมว่ามันต้องไปดูที่ว่าคนไทยทั้งหมดร่วมกันได้ไหมผมไม่ได้โทษคนไทยเลยนะเนี่ยไม่โทษใครทั้งสิ้นน่ะจะแรงงานต่างด้าวคนไทยก็เราไปหาดูที่ว่าใครที่เกี่ยวข้องตรงนี้ว่าจะต้องทำตัวยังไงจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับรัฐบาลมีหน้าที่ในการดูแลเมื่อมีคนได้ผลก็ต้องดูแลนะมีผู้เจ็บป่วยก็ดูแลแก้ปัญหาไปทุกอย่างมันคือปัญหาคน70 ล้านคนใช่ไหมจะทำให้ถูกใจทุกคนเป็นไม่ได้ไหมเธอยากเหมือนกันนะเพราะทุกคนก็มีความคิดของตัวเองแล้ววันนี้โลกโซเชียลมันก็ไกลไงทุกคนก็เป็นห่วงหมดแล้วแหละนะท้ายสุดใครจะด่าจะว่าผมก็รับไปทั้งหมดแหละนะแล้วผมไม่โกรธเขาหรอกมันบาปไม่โกรธอ่ะนะเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองปลอดภัยแล้วก็ระยะดีนะละเอียดเดี๋ยวสักถามแบบท่านทวีถิ่นนะต่อไปนี้ทุกวันแถลงตรงนี้ถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ตรงกับตรงนี้แถลงถามท่านท่านนี้ก็จะไปหาคำตอบให้ถ้าไปฟังตรงนู้นมาแล้วมาตีตรงนี้โดยที่ไม่บอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันแก้ไม่ได้เข้าใจไหมวันนี้แรงงานต่างด้าวทำยังไงควบคุมให้อยู่ในพื้นที่นะมีการแยกกันให้ชัดเจนนะครับวันนี้มันติดคนไทยกับติดแรงงานต่างด้าวจะแยกกันยังไงใครตรวจแล้วจะทำยังไงใครยังไม่ตรวจจะทำยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเข้าครม.สัปดาห์หน้าในเรื่องของการมาตรการในการให้ทำงานได้เป็นการชั่วคราวเข้าใจไหมผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะความต้องการของบริษัทเนี่ยผู้ประกอบการต้องการแรงงานเยอะใช่ไหมวันนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายเกิดขึ้นครั้งที่ขึ้นในเมืองครั้งที่แล้วเนี่ยมันพอหรือยังวันนี้ก็ต้องให้สถาบันการทั้งหมดได้ระบุว่าต้องการแรงงานเท่าไหร่เพื่อจะตรวจสอบขึ้นบัญชีให้เรียบร้อยวันนี้คนที่ถูกต้องเท่าไหร่คนที่ไม่ถูกต้องที่จ้างเท่าไหร่ผมก็ยังไม่ได้ไปลงโทษเขาตรงโน้นนะทำยังไงเขาจะมาถูกในระบบให้ได้แล้วนี่แหละคือความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริงตามพวกเวลาที่กำหนดเข้าใจไหมบริหารอย่างนี้นะถ้าจิบจอยทุกเรื่องมันไปไม่ได้หรอกติดมันหมดอ่ะประชุมก็ไม่ได้เลยจ้ะนี่ผมมาพูดเพราะว่าต้องการยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่และให้คำยืนยันว่าจากกระทรวงสาธารณสุขว่าสามารถดูแลได้ถ้าหากว่าทุกคนให้ความร่วมมือเลยจ้ะรถตรวจพระทานก็ลงไปแล้วอะไรก็ลงไปแล้วแล้วจังหวัดวันนี้ก็มีอยู่หลายจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบใช่ไหมมันก็มีบางจังหวัดมากบ้างน้อยบ้างเราก็มีอาการเฉพาะลงมาตรงนี้อันไหนที่แรงหน่อยก็มาพื้นที่ที่ต้องควบคุมนะในระดับที่สูงสุดนะแล้วก็ที่เหลือก็เฝ้าระวังมากเฝ้าระวังน้อยไม่งั้นมันตื่นตระหนกไปทั้งหมดอ่ะถ้าบอกเป็นสีเดี๋ยวก็ตกใจกันเดี๋ยวไม่ใช่มันบางพื้นที่บางอำเภอบางตำบลบางชุมชนเนี่ยรู้จักเขาเรียกอะไรนะทำเข้าใจท่านรู้อยู่แล้วท่านเก่งกว่าผมอยู่แล้วนักข่าวทำงานมาก่อนผมตั้งหลายปีใช่ไหมผมเพิ่งเป็นมา5-6 ปีแต่ผมมองภาพใหญ่วันนี้ก็ได้ข้อสรุปมาเยอะนะเพื่อจะได้ปฏิบัติได้นะผมก็เน้นย้ำไปกับผู้ว่าจังหวัดซึ่งเป็นผบ.ระดับพื้นที่อยู่แล้วมีอำนาจต่างๆที่มอบไปแล้วนะไม่ใช่ว่าผมไม่โยนให้ผู้ว่าเพราะเป็นการมอบอำนาจของผมลงไปใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะทั้งข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารทุกเรื่องช่วยกันปราบปรามทุจริตให้ผมด้วยนะถ้าพูดลอยๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็สืบจับอยู่เนี่ยเดี๋ยวคงจับได้แล้วนะที่ผ่านมาเขาก็จับแต่เขาไม่ได้พูดเป็นข่าวแค่นั้นเองนะวันนี้ก็จะต้องสร้างรู้ให้มากยิ่งขึ้นคนสงสัยเยอะไงก็ต้องไปดูไอ้ที่ท่านบอกว่าเอ๊ะมีผู้มีอำนาจสั่งรถตู้เข้ามาใครผู้มีอำนาจตรงที่ว่าใครมันกล้าสั่งมาเลยผมปลดมันเดี๋ยวนี้เอามาเลยจะส่งรับมันก็ได้จะชื่อใครอะไรมาผมสอบให้หมดแล้วผมก็ดูในโซเชียลก็มีส่งชื่อมาผมก็กำลังสอบอยู่หลายคนอยู่กันนะท้องถิ่นท้องเถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เนี่ยทั้งหมดอะโอเคไหมพอใจไหมพอใจไหมจ๊ะข้อมาเธอต้องระวังตัวเองนะย้ำคนที่ไปไหนเวลาเธอไปพื้นที่ที่มีคนเยอะๆเธอไปเจอหน้ากากเธอใส่หน้ากากไว้ซะก่อนแล้วเธอถามว่าทำไมคุณไม่ใส่หน้ากากล่ะช่วยฉันอย่างนี้ได้ไหมเออเนาะแล้วใครที่รู้ว่าไปพื้นที่ความเสี่ยงถ้าไม่ต้องการจะเป็นภาระกับใครมากถูกก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละ14 วัน
ทางการแพทย์เขาบอกมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้ายังไม่ดีตรงนี้หาหมอรักษาได้หมดไม่มีตายเลยไอ้ตายตอนแรกเพราะมันยังอะไรยาเยอะก็ยังไม่พร้อมไม่มีวันนี้ยาก็พร้อมไม่ได้หวังให้ใครตายเขายืนยันว่าถ้ารักษาทันเวลาให้ยาพาอะไรนะพาริลาเวียใช่ไหมหายหมดอะแล้วทุกคนหลายคนก็ไม่ต้องใช้ยาก็หายเพราะภูมิหน้าทามันจะเกิดขึ้นมาเองโดยเฉพาะคนที่แข็งแรงใช่ไหมมันก็เสี่ยงกับเด็กคนชราสูงวัยแล้วหลายผู้ที่มีโรคประจำตัวอันนี้ความเสี่ยงสูงเรื่องวัคซีนก็กำลังพัฒนาการอยู่อันนี้ก็กำลังติดตามอยู่ของต่างประเทศก็มีข่าวหลายประเทศก็ฉีดอยู่ก็ตามไปฉีดแล้วเกิดอะไรขึ้นเราไปตามดูที่เราต้องเขาเรียกอะไรมีมาตรการที่อะไรตรวจสอบให้เกิดความเสี่ยงมันไม่ได้หรอกนะก็เขาฉีดก็ฉีดเราต้องพร้อมจะฉีดเมื่อไหร่เขาว่ากันมาเมื่อปลอดภัยไม่มีเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรผลข้างเคียงถามหมอโอเคเลยจ้ะอะไรถ่ายทอดสดนะจ๊ะก็ขอโทษทีนะถ่ายทอดสดเขาเพิ่งมาบอกผมเนี่ยนะผมก็อยากจะดูเดือดผมนึกจะพูดกับสื่ออย่างเดียวนะวันนี้ก็ถ่ายทอดก็เรียนกับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับผมไม่อยากทุกคนตื่นตระหนกเราเคยตื่นตระหนกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเริ่มมีการแพร่ระบาดใช่ไหมเราก็สามารถทำทุกอย่างให้มันคามดาวลงให้มันสงบลงได้ระดับที่น่าพอใจวันนี้เมื่อมันเกิดมาอีกตราบใดที่โลกยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้วัคซีนยังไม่มีมันก็อาจจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นอีกนั่นแหละแต่เมื่อเกิดแล้วความพร้อมของเราพร้อมไหมล่ะใช่ไหมแพทย์พยาบาลหมอระบบการคัดกรองครบไหมครบพร้อมนะรองรับได้ต่อมาก็ดูว่าเมื่อวัคซีนมาแล้วจะทำไงแต่ตรงนี้เราต้องอยู่กับโควิดไประยะหนึ่งก่อนใช่ไหมล่ะเราต้องคัดกรองตัวให้ไปให้ได้รัฐบาลก็จะไปดูแลตรงนี้นะครับนะเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องเศรษฐกิจด้วยไงนะปัญหามาตรงนี้หลายคนก็จะรอว่าผมจะล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือเปล่าเราก็ต้องดูความเขาเรียกอะไรความรุนแรงของพื้นที่ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นใช่ไหมจ๊ะนะคนไทยทั้งประเทศนะลุงตู่ห่วงใยนะจ๊ะห่วงใยทุกคนน่ะนะรักทุกคนเป็นห่วงทุกคนในทุกๆเรื่องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะจะต้องดำเนินการเพื่อพี่น้องคนไทยทั้ง70ล้านคนโดยประมาณโอเคนะเพราะนั้นเดี๋ยวก็ไปดูว่าการพื้นที่ไหนที่มีความจะต้องใช้มาตรการสูงสุดนะที่เช่นที่สมุทรสาครแต่ไม่ได้หมายความว่าแหมทุกรังเกียจทั้งจังหวัดนี่มันก็ไม่ดีนะมันมีที่มันปลอดภัยก็มีไม่ใช่เหรอใช่มั้ยเพราะนั้นจะไปบอกว่าสีแดงนะเปื้อนทั้งจังหวัดเลยมันก็เป็นมันบางอำเภอบางตำบลมีเสียงมากเสียงน้อยเสียงสูงไปว่ามานั่นหน่วยระดับพื้นที่เขาจะทำโอเคไหมจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีขอให้มีความสุขแล้วกันเรื่องกิจการปีใหม่ปีใหม่เขามีมาตรการอยู่จะจัดได้จัดไม่ได้งานสาธารณะจัดได้ไหมงานกลุ่มเล็กจัดได้ไหมงานครอบครัวจัดได้ไหมไปดูต้องรู้ที่มาของคนมาร่วมงานจัดได้โอเคนะ thank youครับขอบคุณนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้นำเรียนประเด็นสำคัญนะครับจากที่ประชุมของสบคที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นะครับปัจจัยสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดจากพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครก็ดีไปยังพื้นที่ต่างๆก็ดีเราพยายามที่จะควบคุมผู้ติดเชื้อรายใหม่ตัวเลขรายวันให้น้อยที่สุดนะครับแต่ขณะเดียวกันครับสำหรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อขึ้นมาเรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่พร้อมที่จะดูแลคนไทยให้ปลอดภัยสูงสุดท่ามกลางสถานการณ์ของโควิด-19 ณขณะนี้นะครับอย่างที่นำเรียนไปสักครู่ครับจะมีการแถลงข่าวนะครับจากสบค.ทำเนียบรัฐบาลเป็นประจำทุกวันนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากที่นี่นะครับจะได้ข้อมูลที่เรียกว่าลดความตื่นตระหนกในพื้นที่ต่างๆจากข้อมูลที่ออกมาจำนวนมากณขณะนี้ลดความสับสนที่เกิดขึ้นสำหรับประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสบค.เมื่อสักครู่จะมีประเด็นสำคัญอะไรมาตรการในการควบคุมแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรขอให้ทุกท่านนะครับได้รับฟังจากท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกสบค.เรียนเชิญคุณหมอครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับรายงานจากทางทำเนียบรัฐบาลนะครับขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะปสบคได้เกริ่นนำให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วนะครับแต่คีย์เวิร์ดสำคัญที่ผมจะขออนุญาตเริ่มต้นคำตั้งแต่ตอนนี้นะครับที่มีคนถามมามากเลยว่าวันนี้จะล็อกดาวน์ประเทศไทยหรือไม่มีคำนี้ในการประชุมไม่มีคำว่าล็อกดาวน์
ประเทศไทยในการประชุมในวันนี้เลยนะครับแต่ว่ามีการพิจารณานะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด -19 หรือโควิด -19 นี้ซึ่งผมจะขออนุญาตนำขึ้นมาเป็นสาระสำคัญนำเรียนที่เป็นสาระสำคัญในตอนแรกนี้ก่อนเลยนะครับในที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับถ้าไม่ต้องล็อกดาวน์แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องวางแผนกันก็คือการแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ครับซึ่งในที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะมีการแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ไว้อยู่4พื้นที่ครับพื้นที่แรกก็คือพื้นที่การควบคุมสูงสุดนะครับซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่มีการผู้มีติดเชื้อจำนวนมากที่มีมากกว่า1พื้นที่ย่อยนะครับอันนี้คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ที่2คือพื้นที่ควบคุมนะครับก็คือพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่เดิมขึ้นมานะมีคำว่าสีแดงขึ้นมาเดี๋ยวแก้ไม่หมดนะครับในที่ประชุมบอกว่ามีคำว่าสีเดิมนี่เราเคยคุ้นเคยกันนะครับสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ที่ประชุมขอไม่ต้องใช้คำว่าสีนะครับแต่ใช้พื้นที่ที่บอกอย่างนี้เลยมีหลุดมาบ้างนะครับขอใช้คำว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับแล้วก็พื้นที่ควบคุมนะครับพื้นที่ควบคุมก็คือมีผู้ติดเชื้อที่เกินกว่า10รายนะครับแล้วมีแนวโน้มจะติดเชื้อเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆคือถ้าพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นตัวอย่างก็เช่นณตอนนี้วันนี้คือจังหวัดสมุทรสาครขออนุญาตเอ่ยชื่อจังหวัดแต่ไม่ได้เพื่อที่จะได้บอกว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะหายเมื่อลืนอาจจะหายไปก็ได้เหมือนกรุงเทพมหานครในก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นการที่มีการติดเชื้อสูงนะครับก็เรียกได้หลายจังหวัดนะครับแต่ว่าณวันนี้ต้องเขาเรียกอะไรจำกัดความตรงนี้ให้ตรงกันก่อนอันที่3คือพื้นที่เฝ้าระวังสูงเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน10รายแต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และสุดท้ายคือพื้นที่เฝ้าระวังหรือสีเขียวอันเดิมเนี่ยแหละครับก็คือพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อและยังไม่มีสิ่งบอดเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อวางผังตรงนี้เอาไว้เนี่ยเพื่อใครจะเป็นคนกำหนดของตัวเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครับจะต้องเป็นผู้ที่กำหนดว่าตัวเองเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าสีแดงอันเดิมเนี่ยนะครับหรือพื้นที่ควบคุมหรือสีส้มอะไรเนี่ยนะครับต่อไปจะไม่เรียกสีแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกเดี๋ยวจะไปเชื่อมโยงอะไรกับบางอย่างก็ไม่ว่ากันนะครับเอามาเป็นเรื่องของการควบคุมโรคอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงนี้ตรงกันนำมาสู่อะไรครับก็นำมาสู่การแบ่งพื้นที่แบ่งพื้นที่นี้เพื่อให้เกิดมาตรการครับยกตัวอย่างของมาตรการอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการมาตรการยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเร่งรัดการตรวจจะต้องหาคนที่ติดเชื้อโดยเร่งด่วนเลยนะครับทั้งบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกิจกรรมกิจการที่เสี่ยงนะครับแล้วก็นำไปสู่การแยกกักผู้ติดเชื้อด้วยการจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามหรือจุดๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะแบ่งแยกออกมาเหมือนอย่างกรณีของทางต้องเอ่ยขออนุญาตเอ่ยนามอีกคือสมุทรสาครก็หอพักนั้นก็ถูกแยกกักออกมานะครับตามขีดความสามารถของพื้นที่นั้นโดยให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับพิจารณาเยียวยาและดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวและของผู้ติดเชื้อตามขีดความสามารถแล้วก็เน้นย้ำมาตรการต่างๆหน้ากากความสะอาดลดการสัมผัสและต้องใช้นะครับแอปพลิเคชันคือหมอชนะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะมีความละเอียดสูงกว่าแอปพลิเคชันไทยชนะนั่นหมายความว่าจะบอกถึงเรื่องของ tracing ได้ดีกว่าการติดตามตัวบุคคลได้ดีกว่าแต่ต้องใช้ทั้งสองแอปเนี้ยนะครับแล้วก็ยังต้องประกอบไปด้วยเรื่องของการเปิดปิดนะครับเวลาของการเปิดปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็นนะครับก็จะเห็นตัวอย่างของสมุทรสาครประธานโทษครับที่
ประกาศปิดเปิดเวลาใช่ไหมฮะของเมืองเขาก็เรียกว่าเคอร์ฟิวนั่นนะครับแล้วปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้าออกพื้นที่โดยเด็ดขาดควบคุมการเข้าออกยานพาหนะบุคคลไทยโดยบุคคลคนไทยโดยไม่ให้กระทบต่อการค้าและอุตสาหกรรมมากเกินความจำเป็นอันนี้เป็นดุลพินิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายนะครับให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรองจุดสกัดสายตรวจเพื่อให้มีการควบคุมและจำกัดการเข้าออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีมาตรการ Work From Home อย่างเต็มขีดความสามารถและยังมีต่อนะครับเรื่องของสถานศึกษาก็ต้องปรับรูปแบบมาเป็นการสอนแบบออนไลน์งดจัดกิจกรรมที่มีความมีคนเข้ารวมเป็นจำนวนมากในทุกรูปแบบแล้วก็ทุกสถานประกอบการโรงงานตรงนี้มีความสำคัญครับยังเปิดทำการได้อันนี้เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปนะครับแต่ต้องเน้นมาตรการต่างๆเรื่องของการป้องกันโรคนะครับประมงก็จะดำเนินการได้แต่ต้องมีการตรวจหาเชื้อนะครับก่อนออกเรือทั้งนี้กลาโหมจะต้องสนับสนุนทางกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการตรวจหาเชิงรุกทางทะเลนะครับแล้วทางที่ประชุมยังเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับว่าไม่ใช่แค่ตรวจกระบวนการหานะครับอาหารที่นำขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องมีการตรวจด้วยท่านผอ.สบค.ก็ได้สั่งการบอกว่าต้องให้ทางกระทรวงพาณิชย์บวกกับทางกระทรวงสาธารณสุขทำความมั่นใจตรวจนะครับหาเชื้อในสินค้านะครับที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรทั้งหลายทั้งหมดด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจในการที่จะให้คนไทยเองบริโภคหรือส่งออกนะครับอันนี้ต้องให้เป็นภาพของการเรียกอะไร QC คือดูเรื่องของคุณภาพนี่เองนะครับเนื่องจากว่าต้องมี4ระดับเดี๋ยวผมขอเป็นยกตัวอย่างขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ถัดมานะครับก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าเดี๋ยวผมขอใช้คำพื้นที่ควบคุมเมื่อกี้ควบคุมสูงสุดอันนี้ลดมาคือพื้นที่ควบคุมนะครับก็คือพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั่นแหละครับแล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อ เกินกว่า10รายและมีแนวโน้มว่าจะติดเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเป็นจังหวัดรอบๆนั่นเองนะครับอันนี้ซึ่งก็นำเรียนว่าก็ถ้าเป็นตัวอย่างก็คือจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมกรุงเทพที่อยู่รอบๆนี้นะครับอันนี้ก็จะต้องมีการตรวจหาเชื้อนะครับเหมือนกันแล้วก็เน้นย้ำมาตรการเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้มีแยกกักไม่ได้มีเยียวยาอะไรทั้งหลายนะครับอันนี้ก็ลดลงไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วรวมถึงก็เรื่องของการจำกัดเวลาเปิดปิดอันนี้ก็ให้พิจารณาเพื่อความเหมาะสมก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องปิดนะครับพิจารณาปิดเหมือนกันนะครับแต่ขณะเดียวกันข้อนี้เหมือนกันคือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวอันนี้ยังคงไว้เพราะว่าถือเป็นสาเหตุของการติดโรคในอยู่ในช่วงนี้อยู่นะครับอื่นๆคล้ายๆกันครับก็มีข้อที่เบาลงมาโทนเบาลงมานิดหนึ่งนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมก็ให้หลีกเลี่ยงแทนที่จะเป็นห้ามอันนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของสถานประกอบการก็ยังทำได้นะครับแล้วก็ให้เฝ้าระวังด้วยว่าจะมีพื้นที่นี้จะมีคนที่จะลักลอบหนีเข้ามาเพราะว่าเป็นรอยต่อของจังหวัดที่ตรงนี้ถ้าเขาไม่อยู่ตรงสีประธานโทษไม่อยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดก็จะมาในพื้นที่ควบคุมเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลขอบของจังหวัดของท่านด้วยนะครับส่วนเบาลงมาอีกหน่อยหนึ่งคือพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับซึ่งอันนี้พื้นที่เฝ้าระวังสูงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีติดเชื้อน้อยกว่า10รายนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อันนี้ก็ออกมาเป็นรอบนอกออกมาอีกก็เหมือนกับกลุ่มที่พูดง่ายๆก็คือเข้าไปมีคนไปสัมผัสไปซื้อของแล้วก็ออกมาในกรณีของตลาดแพกุ้งที่ว่าเนี่ยนะครับอันนี้เราก็จะมีมาตรการผ่อนลงไปอีกนะครับเช่นเร่งรัดตรวจหาเชื้อนะครับอันนี้เนื่องจากไม่มีผู้ติดเชื้ออะไรมากมายอันนี้ก็ใช้วิธีที่เราเรียกว่า active case finding นะครับเข้าไปหาแล้วก็เน้นย้ำมาตรการเหมือนเดิมการพิจารณาเปิดปิดก็พิจารณานะครับนี่แสดงให้เห็นนะครับว่าไม่มีคำว่าล็อกดาวน์อีกแล้วเราจะใช้พื้นที่ต่างๆต
ามเกณฑ์นี้แล้วก็ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการที่จะแยกแยะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรครับข้อกำหนดหรือข้อพิจารณาทั้งหลายพวกนี้ออกมาเป็นมาตรการต่างๆขึ้นมานะครับก็ผมขออนุญาตนำเรียนเร็วๆแล้วไปสุดท้ายครับพื้นที่ที่ไม่ได้มีติดเชื้อเลยนะครับที่เราเรียกว่าพื้นที่เฝ้าระวังเฉยๆนะครับอันนี้ก็ต้องมี active case finding แล้วก็มีมาตรการต่างๆออกมาเหมือนๆกันนะครับตอนนี้นะครับก็มีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้สรุปสำหรับ4พื้นที่นะครับแทนคำว่าการล็อกดาวน์ไม่มีล็อกดาวน์แต่มี4พื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการประชุมในวันนี้แล้วก็มอบอำนาจให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้มีการดำเนินการเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ที่ท่านเน้นย้ำคือเรื่องของงานการข่าวเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดอยู่แล้วนะครับว่าเนื่องจากตอนนี้มีงานการข่าวออกมาพอสมควรรอบเช้ารอบสายรอบบ่ายรอบเย็นรอบค่ำนะครับมีกันทุกเวลาทุกนาทีก็กลายเป็นบางเรื่องไม่มีความชัดเจนไม่มีข้อเท็จจริงก็เกิดเป็นข่าวลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล็อกดาวน์นี่เหมือนกันครับบอกว่าประชุมวันนี้จะเป็นการล็อกดาวน์นี่ก็ออกกันไปทั่วซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เพื่อให้การให้ข่าวเป็นข้อมูลรวมศูนย์นะครับท่านก็ได้ท่านรองท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเลขาสมช.นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการขอความร่วมมือเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการให้ข่าวที่จะเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวเองมีความต้องการได้ข่าวโดยเร็วเพื่อจะนำเสนอพี่น้องประชาชนแต่ขณะเดียวกันมีชุดข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบก็ทำให้เกิดความสงสัยแล้วเกิดแพนิคตามมานะครับคือการตื่นตระหนกตามมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะรวบรวมข้อมูลขึ้นมายกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นชัดเจนก็คือเที่ยงนะครับหรือประมาณ 11:30 น. อย่างเงี้ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายผมว่าให้มาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนทุกวันเพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะต้องปิดรอบขึ้นมาอาจจะเป็นสัก 9:00 น. เช้าเนี่ยขอให้รายงานมาอย่างที่สบคสปมสสปปกสบบคพูดง่ายก็คือสบคชุดเล็กที่จะมีการประชุมกันตอนเช้าเนี่ยก่อน 9:00 น. ข้อมูลต้องมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มีการคลีนกันซึ่งจริงแล้วในระบบของกระทรวงสาธารณสุขอาจจะเร็วไปกว่านั้นนะครับซึ่งจะมีการทำรอบตั้งแต่คืนนั้นหรือบ่ายวันก่อนมานะครับแล้วก็จะมีการรวบรวมแล้วนำมาเสนอข้อมูลอัปเดตใน 11:30 น. ของทุกวันเราจะรวบรวมตรงนี้ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่สำคัญคือสื่อมวลชนล่ะครับที่ประชุมก็กังวลใจบอกว่าสื่อมวลชนนั่นแหละครับเอาข่าวไปถามกับพื้นที่ซึ่งขอให้ท่านผู้ว่าได้ตอบก่อนนะครับบางที tracing ไปแล้วออกนู่นออกนี่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งทางผู้ว่าก็จะต้องมีมาตรการออกไปก็เลยบางครั้งบางทีก็อาจจะให้ข้อมูลไปก่อนซึ่งณตอนนี้นำเรียนว่าเราจะกลับไปใช้ในวิธีเดิมก็คือจะมาใช้ในการที่จะเป็น official หรือเป็นทางการใน 11:30 น. ขอสื่อมวลชนได้กรุณารอสักนิดหนึ่งนะครับเราจะควบคุมทิศทางของข่าวได้จะได้ไม่มีข้อสับสนผมก็คุยกับพี่น้องข่าวหลายคนเขาบอกว่าเออจริงๆก็ดีค่ะไม่งั้นหนูจะต้องวิ่งหลายที่แล้วก็ฟังข่าวนี้มาก็ไม่รู้ใครมายืนยันให้ก็ต้องออกไปก่อนซึ่งอันนี้ก็เห็นใจกันนะครับแต่ก็ต้องเห็นใจทางภาครัฐด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องการที่จะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจริงข้อจริงจริงไม่มีเท็จหรอกครับต้องเป็นข้อจริงจริงเราถึงจะออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขอย่างที่บอกวันนี้พูดออกมาบอกว่าในข่าวบางข่าวบอกว่าติดไปค่อนประเทศแล้ว36จังหวัดวันนี้ผมก็เช็คเต็มที่เลยยืนยันได้ว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยถ้าเป็นทางการ27แต่มีบวกลบอยู่อีก3นะครับยังไงก็ยังอยู่ที่ไม่เกิน30นะครับคำว่าบวกลบเนี่ยก็คือยังอยู่ในระหว่างของการตรวจสอบว่าถูกต้องไหมแต่ข่าวออกไปแล้วว่า36นะครับถามว่าอ๋อตัวเลขตัวนี้ห่างกันนิดหน่อยจะเป็นอะไรไปเป็นนะครับเป็นความเชื่อถือของพี่น้องประชาชนซึ่งผมยึดถือสูงสุดในการที่จะแถลงข่าวณวันนี้ถ้าไม่ใช่ข้อจริงเป็นข้อเท็จนะครับไม่ออกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อใ
เห็นตรงกันก็ขอความร่วมมือนะครับในช่วงของ11นาฬิกา30นาทีเราจะยืนยันตรงนี้ในการที่จะออกข่าวตรงกันนะครับถัดมาครับคือเรื่องของการจัดงานปีใหม่นะครับก็มีการบอกไว้นะครับว่าตามพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับงดการจัดกิจกรรมการฉลองทุกชนิดเว้นแต่การกิจกรรมการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์นะครับนี่คือสิ่งที่ออกมาพื้นที่ควบคุมนะครับลดลงมาอีกระดับหนึ่งอันนี้งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะแต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์คุ้นเคยได้ก็คือเพื่อนฝูงกันนะครับจำนวนกลุ่มไม่เยอะจำนวนไม่มากอันนี้จัดได้นะครับแต่ถ้าจะมากันเป็นร้อยหรือหลายร้อยนะครับอันนี้ก็ขอความร่วมมือว่าพื้นที่ของพื้นที่ควบคุมนะครับก็ไม่ควรมีเลยซึ่งหมายถึงพื้นที่ควบคุมคืออะไรครับก็รอบๆของทางจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับณเวลานี้ณเวลานี้ที่เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเราจะต้องออกนี้ไปอีกนานยังไม่รู้ว่าตัวเลขของแต่ละจังหวัดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรอย่างไรแต่เป็นตัวอย่างนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงก็คือสีเหลืองอันเดิมนะครับกับสีเขียวคือเฝ้าระวังก็คือที่มีเคสน้อยว่างั้นเถอะนะครับอันนี้สามารถจัดกิจกรรมได้แต่ต้องลดขนาดของงานให้เล็กลงกว่าปกติมีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรมและมีมาตรการควบคุมมิให้เกิดความคับคั่งจัดกิจกรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเรื่องของปีใหม่วันเด็กอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับตามพื้นที่ของท่านซึ่งต้องดูสถานะณช่วงวันนั้นด้วยวันนี้คือวันที่24นะครับช่วงนี้คือคริสต์มาสใช่ไหมฮะเทศกาลคริสต์มาสก็ใช้ข้อมูลชุดวันนี้ก็ท่านก็พิจารณาดูว่าเป็นอะไรอย่างไรถ้าปีใหม่คือในสัปดาห์หน้าอีก 6-7 วันข้างหน้าก็อาจจะต้องพิจารณาอีกทีเหมือนกันว่าพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของท่านจัดจังหวัดของท่านอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือควบคุมหรือเฝ้าระวังสูงหรือเฝ้าระวังนะครับอันนี้ก็นำเรียนว่าอาจจะยากสักหน่อยนึงนะครับแต่เราต้องสื่อสารกันอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันนะครับก็โดยซึ่งเราก็เข้าใจว่าอย่างน้อย 30-40 กว่าจังหวัดน่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่ม2กลุ่มหลังเนี่ยนะครับก็คือยังสามารถจัดได้แหละแต่ว่าต้องจัดอยู่ในลดขนาดลงไปนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญครับครับแล้วก็มีข้อรายละเอียดอีกหลายๆข้อเดี๋ยวคงจะได้มีการนำเสนอเพิ่มเติมเป็นการทำงานของหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วตอนนี้ท่านก็สั่งการให้มาใช้พื้นที่นี้ในการที่จะเขาเรียกอะไร activate ระบบของการดูแลเฝ้าระวังโรคนี้เต็มที่ก็จะใช้ทำนี้รัฐบาลในการที่จะเป็นรวมศูนย์ของการบัญชาการแล้วก็งานการข่าวนะครับซึ่งก็ได้มีการตอบรับที่จะทำกันขึ้นมาแม้กระทั่งที่งานที่จะเกิดขึ้นที่เราได้อนุมัติไปแล้วก็คืองานแบดมินตันนานาชาติที่จะเกิดขึ้นช่วงต้นปีก็จะมีคนดูแลกันอย่างดีให้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตไปเร็วๆนะครับครับแล้วถัดมาเป็นรายงานสถานการณ์ตัวเลขซึ่งทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานท่านผอ.สบค.แล้วก็คณะกรรมการนะครับวันนี้เพิ่มขึ้น67รายติดเชื้อในประเทศ58รายนะครับเป็นผู้เดินทางที่ไม่เข้าสถานที่กักกัน1รายแล้วก็เป็นที่กักกันที่รัฐจัดให้8รายคือสเตย์ควอรันทีนนะครับเดี๋ยวหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วเรื่องแรงงานต่างด้าวหายไปไหนล่ะไม่หายนะครับลองมาใส่ในด้านขวามือนะครับสีส้มๆที่เป็นยืนยันสะสมนะครับติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกยังใส่ตัวเลขไว้อยู่ตรงนี้คือ 1,273 รายนำเรียนนะครับว่าณวันนี้เรากำลังคลีน data ทั้งหลายอยู่นะครับในเรื่องของ
พื่อให้ชัดเจนเพราะ ID ของคนต่างด้าวหรือจุดๆๆหลายเรื่องที่จะต้องมีการทำการคลีนกันแต่ว่าแนวโน้มก็เรามาตรวจรอบนอกมากขึ้นก็จะเห็นตัวเลขที่จะเป็นคอนเฟิร์มน้อยลงนะครับตอนนี้ตัวเลขอื่นๆก็คงตามนี้นะครับไปดูนะครับในรายละเอียดของ67รายนี้นะครับใน8รายแรกก็จะเป็น SQ นะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งจากกัมพูชานะครับที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศอันนี้ก็มาโดยที่อย่างที่บอกว่าไม่เข้าสถานที่กักกันนะครับอันนี้เดี๋ยวมีข้อมูลอะไรต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะบอกนะครับเข้ามาทางเส้นทางธรรมชาติซึ่งเป็นทางเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่พานทองที่ชลบุรีนะครับผมพบเชื้อแต่ไม่มีอาการนะครับเป็นหญิง19ปีกัมพูชาถัดมาเป็นเรื่องของกลุ่มก้อนที่ติดเชื้อภายในประเทศที่เชื่อมโยง กันกับตลาดกลางสมุทรสาครนะครับตั้งแต่รายที่10นะครับถึงรายที่40ถึง67ไปเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนำเรียนว่าตอนนี้กระจายไปหลายที่นะครับคงไม่ได้ใช้เวลานี้ทั้งหมดแต่นำเรียนว่าไปหลายจังหวัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการเชื่อมโยงมาอย่างที่ผมบอกว่าตัวเลขอยู่ที่27ที่เป็นทางการ30นี่บวกลบนะครับก็ขอยืนยันที่ตรงนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางกรมควบคุมโรคสอบสวนโรคได้ชัดเจนแล้วก็จะนำเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะครับในเรื่องของการตัดพื้นที่นะครับในที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นำเสนอในที่ประชุมเพื่อให้เห็นนะครับว่าพื้นที่ที่มีความเข้มข้นสูงต้องขออนุญาตว่าระบายเป็นสีเนี่ยเป็นความเข้าใจนะครับก็คือปริมาณเขาเรียกว่าสัดส่วนการติดเชื้อนะครับในพื้นที่ของสีที่ระบายสีแดงเนี่ยประมาณสัก 40-50% ซึ่งอย่างที่บอกอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งเนี่ยนะครับซึ่งมีหอพักอยู่แถวนั้นพอขยับออกมาเป็นสีเหลืองเนี่ยมีการติดเชื้ออยู่ประมาณสัก 5-10% ครับแล้วขยับออกมาตรงสีเขียวเนี่ยประมาณสัก 1-2% นะครับแล้วก็ออกมาทางบ้านแพ้วออกมาทางข้างนอกที่เป็นสีขาวเนี่ยน้อยกว่า 1% นะครับนำเรียนว่าถ้าเราจำกัดขีดวงตรงนี้ได้อย่างดีก็จะทำให้เราร่วมเขาเรียกแหละควบคุมพื้นที่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตัวเลขนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับไปดูสถานการณ์โลกครับ79ล้านวันนี้นะครับแล้วก็1ล้าน7ที่เสียชีวิตผมคิดว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราพูดกันอยู่ทุกวันนะครับก็จะนำเรียนว่ามาดูที่เมียนมานะครับ923คนนะครับมาเลเซียวันนี้ที่ประชุมก็ให้ความห่วงใยแล้วก็บอกว่าพื้นที่ชายแดนตรงนี้ต้องคุมกันอย่างเข้มด้วยนะครับในทางหลายจังหวัดทางภาคใต้นะครับก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับของไทยเราก็ลงมาที่143อันดับนะครับไปดูของทางด้านทางสปม.นะครับโดยทางท่านผบ.สูงสุดนะครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับท่านได้นำเรียนว่าได้ทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็พบว่าก็เอาพื้นที่ของทางสมุทรสาครนี่นะครับมายืนยันให้ดูว่าเป็นพื้นที่ควบคุมเด็ดขาดหรือพื้นที่ที่เราจะพูดกันว่าเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงสูงสุดเนี่ยนะครับเรื่องควบคุมสูงสุดเนี่ยนะครับที่เดี๋ยวต่อไปเราจะใช้คำพูดนี้เดี๋ยวผมต้องพยายามท่องให้จำไม่ได้นะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยนะครับคือทางสมุทรสาครเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าได้เข้าไปนะครับซึ่งสำรวจดูว่ามีพื้นที่ประมาณสัก20ไร่มีคนอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คนเป็นต่างด้าวประมาณ 3,800 คนไทย200ก็ได้วางลวดหนามติดตั้งไฟส่องสว่างนะครับมีรถเคลื่อนที่ตรวจชุดเคลื่อนที่ตรวจภายในพื้นที่6จุดนะครับแล้วก็ชุดลาดตระเวนโดยรอบอันนี้นำเรียนว่ามีการดูแลโดยทางท่านผบ.ทหารสูงสุดนะครับแล้วก็รายงานในที่ประชุมแล้วก็มีการวางกำลังของบุคคลเพื่อป้องกันการหลบหนีจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าเราก็วางกำลังตรงนี้แล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องชาวเมียนมาว่าอย่าหลบหนีเลยครับผมเห็นภาพบางคนเอาข้าวของ
ข้าวสารอาหารแห้งหรืออาหารดีทั้งหลายเนี่ยไปบริจาคให้กับท่านท่านอยู่ตรงนั้นอย่างดีเราก็ดีใจด้วยอย่างที่บอกเคยบอกไว้ว่าขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่างดีแต่ยังไงก็ตามแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนทุกท่านก็เป็นการสนที่กำลังกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับทางฝ่ายมั่นคงนะครับจะต้องมีกำลังทหารเข้าไปดูแลตรงนั้นด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรับทราบข้อกำหนดตรงนี้นะครับด้วยร่วมกันสำหรับพื้นที่ที่เหลือของจังหวัดสมุทรสาครก็ได้มีการจัดชุดตรวจร่วมนะครับไปร่วมบังคับใช้มาตรการต่างๆนะครับใน7พื้นที่ตั้งจุดตรวจร่วมทั้งหมด12จุดนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวที่ออกนอกจังหวัดทั้งทางบกทางทะเลนะครับระบบขนส่งต่างๆทั้งทางรถไฟเรือโดยสารงดการเดินทางแล้วนะครับตรงนี้รอบออกมาของจังหวัดสมุทรสาครอีกนะครับก็จะมีการตรวจโดยตำรวจภูธรภาค7ได้ติดตั้งชุดตรวจร่วมขึ้นมาอีก13จุดนะครับแล้วก็ทำให้ เป็นการทำงานครอบออกไปยาวถึง5จังหวัดนะครับรอบๆนั้นเพื่อควบคุมการเดินทางออกจากทางสมุทรสาครนอกจากนั้นหน้าที่ของท่านยังไปดูที่ชายแดนอีกนะครับก็มีการยกระดับเพิ่มเติมกำลังต่างๆตลอด24ชั่วโมงทั้งช่องทางธรรมชาติและกาญจนบุรีอีก3จุดตาก8จุดเชียงราย24จุดระนอง15จุดและสงขลา5จุดรวมทั้งหมด55จุดต้องขอส่งแรงกายแรงใจไปถึงพี่น้องทหารหารและตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ต้องทำงานหนักณตอนนี้ฝากพวกเราคนไทยทุกคนนะครับช่วยกันด้วยถึงแม้จะมีข้อสงสัยข้อที่เราตั้งคำถามขึ้นมาว่าร่วมมาได้อย่างไรแต่ณจุดต่อไปตอนนี้ก็ต้องหวังพึ่งท่านละครับในคนที่กระทำไม่ถูกต้องณตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบค.ก็ได้สั่งการให้มีการดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสูงที่สุดนะครับแต่ณวันนี้ต้องให้กำลังใจกับคนที่กำลังทำงานเหนื่อยอยู่นะครับยิ่งเข้าหน้าหนาวด้วยนะครับไปยืนไปเดินอยู่รอบๆประเทศที่เป็นภูมิอากาศไม่ค่อยจะเหมาะสมกับการต้องอยู่กลางคืนทั้งหลายเนี่ยขอพวกเราส่งแรงกายแรงใจไปถึงท่านนะครับแล้วให้ท่านทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติของพวกเราอย่างดีนะครับพี่น้องชาวต่างประเทศที่อยู่รอบๆเราก็ขอความร่วมมือเถอะครับนะตอนนี้ท่านอยู่ณที่ตั้งไม่ต้องเดินทางเข้ามางานการทั้งหลายนะตอนนี้เราก็ต้องหาจุดที่เหมาะสมที่สุดแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับครับผมวันนี้ขออนุญาตได้สรุปการนำเสนอสาระการประชุมของวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทางคุณแจ็คมีคำถามอะไรไหมครับเชิญครับครับมีสอบถามเข้ามาเกี่ยวเรื่องความชัดเจนการจัดกิจกรรมทั้งงานปีใหม่ทั้งงานวันเด็กนะครับสักครู่คุณหมอได้นำเรียนแยกเป็นพื้นที่อีกครั้งละเดี๋ยวขออนุญาตนำเรียนในรายละเอียดอีกครั้งนึงว่าตกลงจัดได้หรือจัดไม่ได้ยังไงฮะครับจัดไม่ได้ก็คือในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราบอกว่าเป็นความเสี่ยงสูงนะครับที่ควบคุมสูงสุดนะครับแต่ว่าที่อื่นๆก็ให้พิจารณาตามที่ว่านะครับก็ตอนนี้ก็คือถ้าเป็นไปได้เอาพูดง่ายๆนะครับผมว่าก็พบปะพูดคุยกันในกลุ่มของญาติเนี่ยได้นะครับอย่างอื่นๆก็ขอความร่วมมือเถอะครับเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงนะครับตัวเลขก็ขึ้นมาพอสมควรมีคนที่ติดเชื้อกระจายไปถึง30จังหวัดโดยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเองไม่สบายใจนะครับท่านเป็นผู้จัดเองก็คงไม่สบายใจถ้าจัดไปแล้วจะลุ้นว่าคนจะมาหรือไม่มานะครับก็สู้ซะไม่จัดซะดีกว่าก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มีอาจจะเป็นลักษณะของเมื่อกี้เปิดให้ก็คือคล้ายๆกับคนคุ้นเคยคนคุ้นเคยก็คือ family นี่แหละครับครอบครัวนี่แหละฮะ family party ผมว่าดีที่สุดทุกคนมีความสุขอยู่ในบ้านนะครับครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสำหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อื่นๆที่นอกจากสมุทรสาครนะครับอย่างเช่นการไปตรวจในต่างจังหวัดต่างด้าวกลุ่มนี้ต้องเสียค่าตรวจไหมเพราะมีข่าวว่ารัฐบาลไม่ได้ซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายในการตรวจของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดครับครับก็นำเรียนว่าเราตอนนี้หลักการคือเราจะดูแลพี่น้องทั้งไทยและเทศหมายถึงคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวได้คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับเมื่อวานก่อนผมดำเรียนว่าคนไทยเราเองไปขอใช้บริการในการตรวจเนี่ยได้ครับแต่ขอให้มีเกณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ใช้กันมานานไม่ได้เพิ่งมาปรากฏเดี๋ยวนี้นะครับ
เช่นเกณฑ์ในเชิงของการที่ได้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงสัมผัสกับคนที่เข้ามาหรือมีอาการหรือเป็นโรคปอดอักเสบอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมีเกณฑ์อยู่แล้วงั้นถ้าเข้าเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เข้าไปตรวจทั้งสปสช.ทั้งภาคของรัฐบาลก็คือเรื่องของเป็นข้าราชการในสิทธิข้าราชการหรือประกันสังคมเนี่ยใน3กลุ่มนี้นะครับได้หมดครับเพราะฉะนั้นพอมาดูตรงนี้แรงงานต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศถ้ามีเกณฑ์ใกล้เคียงกันแล้วเขาก็อยู่กับเราในฐานะคนทำงานให้กับเราอยู่คนไทยด้วยกันนะครับอยู่กับคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ให้สิทธิ์เขาโดยที่ต้องมีเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าฟังข่าวแล้วอยากจะมาตรวจอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยอยู่บ้านทำงานอยู่แต่บ้านอย่างเดียวไม่ได้ไปสัมผัสอะไรกับใครแต่นึกอยากจะตรวจอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันต้องมีเกณฑ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปแสดงตัวทีนี้ถ้านายจ้างสามารถยืนยันได้นะครับว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ด้วยนะครับก็บอกได้เลยครับเราก็จะให้เขาได้ตรวจฟรีถ้าเขาสุขภาพดีอย่างที่บอกหลักการเขาเป็นเพื่อนบ้านเราเขาเป็นคนทำงานให้เราถ้าเขาสุขภาพดีเราจะได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเราจะดูแลทั้งสองส่วนนี้ไปด้วยกันครับถ้าแรงงานต่างด้าวที่รับฟังภาษาไทยฟังเรารู้เรื่องก็ฝากบอกด้วยนะครับว่าพวกเราดูแลคุณได้พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็เดินทางเข้ามานะครับอยู่ในบ้านเราแล้วเราก็จะดูแลเขาอย่างดีครับกับครับขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกดาวน์ครับแล้วก็เรื่องของการเดินทางไปในจังหวัดต่างๆทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ดีหรือว่าในช่วงหลังจากนี้การเดินทางทั้งรถบริการสาธารณะเครื่องบงเครื่องบินต่างๆโดยเฉพาะการเดินทางถ้าเกิดไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่เสี่ยงเนี่ยสามารถเดินทางได้ไหมอย่างไรครับครับณตอนนี้ก็รอฟังการประกาศนะครับในพื้นที่ต่างๆที่ออกมานะครับถ้าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดณตอนนี้ถ้าตามซีนาริโอตอนนี้ยังเป็นแค่จังหวัดเดียวนะครับแต่ถ้ามีการออกประกาศเพิ่มเติมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตรงนั้นเป็นที่พื้นที่ที่มีการคมนาคมมีสายการบินมีอะไรทั้งหลายอยู่ด้วยไหมก็ให้ติดตามเป็นระยะซึ่งนั่นก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดตรงไหนจัดการตรงนั้นนะครับเกิดตรงไหนจัดการตรงนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนอื่นไม่ต้องกระทบจำได้ไหมครับว่าถ้าตอนนั้นบอกปิดหมดเลยอ้าวพื้นที่ที่เคยเป็นที่เราเคยใช้คำว่าสีเขียวมาตลอดทั้งปี9จังหวัดตอนนั้นเขาบอกเขาโดนไปด้วยเขาก็ไม่แฟร์ดินะฮะซึ่งณตอนนี้เรารู้มากขึ้นเราอยู่ตรงนี้มาเป็นปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระทบตรงไหนจัดการตรงนั้นนะครับตอนนี้เราใช้หลักการตรงนี้ท่านเองในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วอยู่ในไทยจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงถ้าออกแบบการวางแผนไปแล้วแล้วมีผลกระทบอะไรก็ปรับเปลี่ยนได้ครับเส้นทางอะไรทั้งหลายซึ่งตอนนี้ก็มีความเดี๋ยวนี้อะไรฮะสายการบินก็สามารถที่จะซื้อตั๋วแบบเปลี่ยนที่ได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ช่วยกันนะครับเพื่อที่จะทำให้การควบคุมโรคเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจเดินได้นี่คือหลักการที่ทางสบควางไว้ให้นะครับพวกเราจะทำงานกันอย่างหนักครับเพื่อที่จะดูแลชุดข้อมูลต่างๆอย่างดีแล้วก็มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเฉพาะบางกลุ่มบางส่วนเท่านั้นนะครับก็แต่ทุกท่านมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าภาระของพวกเราอยู่ที่การมองภาพกว้างเหมือนอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบค.บอกนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เป็นการประสานกันในภาครัฐแต่ภาคของประชาชนทุกท่านมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้คือการใช้หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยป้องกันได้แน่ๆวัคซีนเนี่ยปีหน้าหน้ากากผ้าเดี๋ยวนี้เลยนะครับที่ป้องกันท่านได้ครับผมครับวันนี้ไม่มีคำถามเพิ่มเติมคุณหมอมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมครับครับผมก็ไม่มีอะไรครับขอฝากว่าใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ต้องดื่มแอลกอฮอล์หลับได้สบายได้เหมือนกันครับอากาศดีๆอย่างนี้นะครับบางคนผมเห็นภาพน่ารักไม่ได้ไปกางเต็นท์ข้างนอกอากาศกรุงเทพเดี๋ยวนี้เอาเต็นท์มากางได้สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆอยู่นะครับก็มานอนกางเต็นท์อยู่สนามหน้าบ้านอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยนะครับลองช่วยกันสร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็อยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือแล้วก็เช็คชื่อด้วยไทยชนะครับขอบพระคุณครับ
ครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกสบคนะครับมานำเรียนหลังจากนี้จะได้ติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับย้ำอีกครั้งว่าข้อมูลที่เรียกว่าตอนนี้ต้องการเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าข้อมูลที่ออกมาจากหลายพื้นที่บางครั้งทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนหลังจากนี้ครับ 11:30 นจะมีการแถลงข่าวเป็นประจำทุกวันจากทำเนียบรัฐบาลนะครับอย่างวันนี้เองก็มีการเน้นย้ำทั้งเรื่องของการไม่ล็อกดาวน์นะครับแล้วก็มีการปรับประกาศเรื่องของพื้นที่ควบคุมทั้งควบคุมสูงสุดนะครับพื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังสูงแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังซึ่งในรายละเอียดของแต่ละจังหวัดว่าจะมีจังหวัดอะไรบ้างนั้นอาจจะมีการนำรายละเอียดไปขึ้นไว้ในส่วนของ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ทาง Facebook นะครับเอาละฮะลำดับต่อไปครับจะเป็นการแถลงข่าวในภาพภาษาอังกฤษนะครับขอเรียนเชิญท่านณัฐภานุนพคุณท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเรียนเชิญครับSorry, Cup, and good afternoon. It's been a few months since we had the English language briefing, which is actually a good sign of a long and stable COVID situation in Thailand. So first of all, extending everyone a very happy, merry Christmas Eve. It is unfortunate, however, that we are greeting each other under the current new wave of COVID on Christmas Eve, but to assure you that we are workingdiligently day and night to bring the recent infections under control as quickly as possible so that all of us can celebrate the New Year's in high spirits. Of course, the government has been combating the outbreak with all the necessary measures in a timely manner. The efforts over the past few days have paid off, actually, as the daily statistics on the new cases are on a downward trend. I'll give a summary of the spokesperson's briefing in Thai just now, as well as some information about the CCSA general meeting that the Prime Minister chaired earlier this morning, as well as the Prime Minister after the meeting came out to speak to the press a bit, all of which have more or less the similar content. I'll start first with the Prime Minister. He came out after the meeting to speak to on television prior to this. He focused on the management of information and the management of awareness as a very important factor in continuing the fight against COVID. He reiterated and confirmed that the public health standards of Thailand will be able to control COVID. And the key word, of course, is the word controllable. That's the key word for us now. We will be able to control the new wave, the new surge of COVID. The Prime Minister also mentioned about the importance of discipline in abiding by the various measures up to today. The various measures will work because of the discipline of the 70 million Thai citizens around the country. Also, the issue of labor and illegal migrants is important, which the government will be tackling in due course. So with the 74 million number of cases around the world, Thailand continues to take care of our citizens as well as facilitate the flow, the inbound flow of persons coming into the country. Right now, for Thai citizens, we've repatriated around 140,000, and for foreign nationals, around 51,000 persons already. Any breach of the measures that we have set up remain minimal. Just to confirm that we remain in having the strict and rigid measures for quarantine for those entering the country. Of course, the most recent surge, new wave, is in Samut Sakhon. And just in terms of definition first, we would define it as a new wave because it's a different cycle from the first wave, so it's not a second wave. It's also a localized wave stemming from the Samut Sakhon cluster. And just note that very important that the keyword is controllable. Of course, as we see in the news, we have cordoned off the area with the appropriate facilities in treating the foreign labor in the same way that we treat Thai labor, as well as cordoning off the area for control with the appropriate infrastructure and lighting.
You've also seen in the news that earlier this week the cabinet approved the improvement of the Disease Control Act to be more rigid, to have more authority granted to the officials in that regard. I'll move on to the general situation and the number of cases that we have. We have a total of 67 confirmed cases recorded for today, as you can see on screen, making the total number of people infected in Thailand 5,829. Those who have recovered is 4,116, with 60 fatalities. Therefore, if you do the math, the treatment, those who remain in treatment or in quarantine amount to 1,653. The observations from these new cases, we have around 58 which are local transmissions, 8 detected from state quarantine, 1 from illegal entry, which who did not undergo state quarantine. There are now approximately 27 provinces which have been affected by the new wave, the new wave stemming from Samut Sakhon, around 27 plus minus. Of course, this number is fluctuating. The information is fluctuating on the number because we are still in the process of gathering information. And please be reminded to get official information from official sources like the CCSA. The majority of new cases contracted while in with a history of close contact with previously confirmed cases related to the central shrimp market in Samut Sakhon province. The statistics show that a wide range of age groups are also susceptible to disease contraction. Therefore, it is important to always wear masks and sanitize hands and maintain distance from each other. Of course, as mentioned in the earlier briefings, the Department of Disease Control stands ready to assist foreign nationals through their hotline, which is 1422. The general CCSA meeting this morning that the Prime Minister chaired considered the guidelines in dividing and categorizing different provinces and areas in Thailand. So just to mention that the meeting has decided not to use color codes because the mood and the tone of having color codes may well be misinterpreted, may be misinterpreted. So the codes that we have for the different provinces would be in 4 categories. The first is highly controlled, second is controlled, third is under high surveillance, and fourth is under surveillance. The first group, highly controlled, that is for areas with high number of infections, like Samut Sakhon currently. The second group, controlled areas, that would be areas or provinces near the highly controlled areas, those with more than 10 cases and areas that are at risk. Just to mention that Bangkok is in this group of controlled category. The third category, which is our provinces under high surveillance, that is for provinces which have less than 10 cases, the situation still controllable, and those are that group is where most of the provinces are currently affected are categorized in. The last group is, of course, the under surveillance group, which have no cases. The criteria for these categories are that we are able to control the spread. There is medical treatment capacity. There is a high level of enforcement level, as well as awareness. So the highest, I'll talk about a little bit about the two highest groups, which is the first is the highly controlled, and the spokesperson mentioned this. The highly controlled, or top category, is that what will be done is that there will be active case finding as well as the setting up of field hospitals like that we see in Samut Sakhon. The closing of non-essential establishments, the banning on general movement of people and cars. However, this will not affect the trade or businesses, factories to a certain level. In this group also, there will be the setting up of checkpoints and the full measures for working from home
and the banning of New Year celebrations. This is for the highest group, the highly controlled group. The second group, which is the controlled group, which Bangkok is in this group, is for, that there will be active case finding done. There will be limited opening and closing times for establishments. The time will be adjusted. There will be no. They'll be working from home for those who are coming from the highly controlled areas. So, for example, those who are coming from Smut Sakhon back to Bangkok, the work from home measure would apply to them. In this group, there will also be the avoiding of large gatherings. However, businesses and factories can open, and the times of operation will be controlled. There will also be surveillance of people coming from the highly controlled areas to the controlled areas. So this is for Bangkok, wherein it's the controlled category. Lastly, in the controlled category, the New Year celebrations should be downscaled or downsized. No public New Year celebration, only New Year celebration among a group of friends or within the family. So these are some details of the first two categories that I wanted to mention. On tracing, just to assure you that the Smut Sakhon case, the cases are still detectable, traceable, and manageable due to the health authorities' proactive contact tracing. The active tracing in almost 10,000 people so far has resulted in the discovery of a number of cases, around 1,200 cases, within the space of just a few days, which is actually approximately only 19% of the samples. So 19% of the samples in Smut Sakhon have been tested positive only. Most cases, of course, from migrant workers, and the Ministry of Public Health has communicated with the Myanmar community, reassuring them about confidence in the Thai public health system, encouraging them to take care of their good health. And you see on screen now an infographic by the Public Health Ministry in the Myanmar language. There will also be proactive searching in factories around that area and around the Bangkok area as well. So in Smut Sakhon province, it's an unprecedented surge, and there is a control of closure of various establishments since the 19th of December until the 3rd of January 2021. This includes the temporary closure of public places and schools and sports auditorium as well. Speaking about Smut Sakhon and Bangkok and the various categories, just to let the foreign community know that the criteria for foreign travel between Smut Sakhon and other provinces, such as Smut Sakhon and Bangkok, are the same. The criteria are the same for both Thai nationals and foreign nationals. The spokesperson touched a bit on the border control measures, where security agencies have cordoned off areas of Smut Sakhon provinces with 12 checkpoints around the area, and patrol in terms of border, as you see on the map on screen. The patrol on the border has been beefed up in 55 locations in all fronts, north, west, east, and the southern area. In addition, the migrant workers who have been quarantined in dormitories in Smut Sakhon has been coordination between the Smut Sakhon governor's office, working closely with the DDPM, or the Disaster Prevention and Mitigation Department, and the Thai Red Cross, as well as the public, the private sector, in providing them with relief supplies, as you can see on screen. So Thai Red Cross, Department of Disaster Mitigation, the governor's office, including daily packages of food and water, as well as provision of other necessities and medical supplies. Just to reiterate that the foreign migrant labor in Smut Sakhon, their treatment are the same as how we would treat Thai labor. So the current issue of illegal smuggling, illegal entry, has come into light. There has been illegal
entry and those who have entered without the mandatory 14-day quarantine. As I mentioned, the Prime Minister has reissued his call for strengthened surveillance among all security agencies to put an end to such illegal cross-border activities. So he mentioned that all involved, no matter what their positions are in the government or security agencies, must be prosecuted if they are involved in illegal cross-border activities, must be prosecuted in accordance with the law. And he asked for cooperation from society in reporting also any leading information about these transnational crimes. Thailand continues to give high importance to the well-being of social welfare of migrant workers. The Foreign Ministry, Ministry of Foreign Affairs, actually has been close coordination with other agencies in Thailand and the Myanmar Embassy in Thailand in accessing their nationals in Samut Sakhon provinces. You see on screen a meeting between the governor of Samut Sakhon and the Myanmar embassies, wherein the Foreign Ministry also attended that site visit in Samut Sakhon. And we will continue working with all sides to address all the concerns and requests and needs of the migrant workers infected, and of course correctly have correct interpretation, and they will be well taken care of. On the field hospitals, we're expanding the facilities, including the field hospital, which has 100 beds in the area. And then senior officials have visited the area. You can see on screen, it has all the necessary international standard facilities, proper beds, lightings, and everything, and medical services. And of course, I'd like to mention a bit about Bangkok as well. In Bangkok, during the CCSA meeting, the Bangkok Metropolitan Administration also talked about three key words, which is control, search, and request. Request meaning to not hold full-scale New Year meetings. In controlling, of course, to control various entertainment establishments, which remain open, but they have requested not to have too much activities such as dancing. In terms of searching, various factories and establishments have been in surveillance, including markets, construction areas around Bangkok, as well as factories, as well as for foreign labor in those areas as well. And in terms of the request for New Year, as mentioned in Bangkok, the request is to not hold large-scale New Year celebrations. Yes. So, as an observation, the advice from the Ministry of Public Health is, of course, that people should refrain from going outside needlessly and washing hands often, wearing face masks while in public, and keep contact with others to a minimum. The Prime Minister and the CCASA meeting also touched upon the economic effects of the Samut Sakhon cluster, wherein we hope to carry out measures so that there will be at least a minimum effect on trade, on the economy, on the international markets that Thailand has in terms of international trade, in terms of the shrimp market abroad as well. So hoping for that to push through. There's also been discussion of other ways of testing as well, including new ways of testing through pooled saliva or the CRISPR test kits, which are new forms of testing. So the 244 laboratories that we have nationwide can now test for COVID. This includes 153 located across the provinces, 91 in Bangkok and in the suburbs, which can test over 53,000 samples per day. This is an impressive number, and one that we hope will give us some hope and encouragement during these challenging times. So, just finally to end, we, of course, are on Christmas Eve today.
So hoping that this will also be an eve for an even stronger effort as one society. So we in Thailand here view migrant workers as contributors to our society and our economy in Thailand. So hope that all of us, Thais and foreign nationals, expats, workers, hope that we all remain resilient, because the Samut Sakhon cluster has been actually a test. We're being tested once again. And as we put aside our differences, we will overcome this new wave together. Please recall the key word from the CCSA meeting and from the Prime Minister. The key word is that it's controllable. This is controllable for Thailand. So let's continue to guard off COVID and strengthen this sort of Thailand fortress that we have built, so that we can continue to live normal lives with COVID while we fight off COVID once and for all. So please take care, please stay safe, and please stay COVID-free. We will be having the English language summary of the Thai briefing. As of now, it will be on a daily basis because of the new context of the new situation. And of course, we'll look at things from, you know, the practical way of looking at things. If there is a need to have daily briefings or provide further information in different formats, we will be doing so according to the situation. So hope that you benefited from this briefing. We will continue, and we will be tireless in our efforts to continue to keep everyone safe in Thailand. We've reached this point already at the end of the year. It's December. We've been providing you clear information since the beginning of the COVID infection, and we hope that all of you will abide by all the measures, and we're in this battle together. The battle still continues, and we'll still fight it off together as one family. Thank you very much for your attention. สวัสดีครับครับขอบพระคุณนะครับท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านณัฐภานุนพคุณนะครับและทั้งหมดคือการแถลงข่าวจากสบค.นะครับศูนย์ข้อมูลศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ประจำวันนี้นะครับพบกันใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ